กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่สอดส่องถนนลาดยางขุดลอกคลองคีรีมาศเมื่อเวลา 9:30 นาทีที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้จัดประชุมเรื่องการลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ2565ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดร้องกับหน่วยงานชลประทานสุโขทัยสำนักงานชลประทานที่4และแฝงทางหลวงชนบทสุโขทัยพร้อมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชิงคีรีเพื่อประสานขอข้อมูลโครงการสร้างถนนลาดยางสายสท3024แยกทางหลวงหมายเลข101บ้านเกลียวทองหมู่ที่2หมู่ที่9ตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศและโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์คีรีมาศหมู่ที่6หมู่ที่10หมู่ที่8และหมู่ที่5ตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยทั้งนี้ในช่วงเช้าได้มีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากแขวงทางหลวงชนบทหน่วยงานรับผิดชอบได้มาชี้แจงรายละเอียดของโครงการพร้อมกับมอบเอกสารประกอบโครงการส่วนในช่วงบ่ายได้มีการลงพื้นที่สอดส่องพื้นที่อีกครั้งทั้งนี้ทั้งหน่วยงานชลประทานสำนักงานชลประทานที่4หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ได้มีตัวแทนเจ้าหน้าที่มาชี้แจงรายละเอียดของโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนนิคมสหกรณ์คีรีมาศหรือโครงการปรับปรุงคลองน้ำเย็นหมู่ที่6หมู่ที่10หมู่ที่8และหมู่ที่5ตำบลหนองจิกอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยโดยทางนี้ได้ลงพื้นที่ในช่วงบ่ายพร้อมกับโครงการแฝงทางหลวงชนบทโดยทางคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยได้ประชุมสรุปผลการสอดส่องโครงการกิจกรรมแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ2565อีกด้วยนิวส์24กิติพรดวงจันทร์ภาพข่าวนิวราชทิพย์ศรีรายงานThank you.